ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 เด็กผีเลิกมโนแมนยูล้มแผนคว้าคาริมเบนเซม่าด้วยสั้นเสียงกิจระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจยุติความพยายามในการเซ็นสัญญากับคาริมเบนเซม่ากองหน้าของทีมอัลอิตติฮัดเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลให้สโมสรเสี่ยงต่อการทำผิดกฎ Financial Fair Play แมนยูตกเป็นข่าวกับเบนเซม่าเนื่องจากพวกเขามีปัญหาในการยิงประตูคู่แข่งซึ่งเชื่อว่าเทียนฮาร์ดจะเสริมทัพในตำแหน่งหัวหอกในตลาดเดือนมกราคมนี้ขณะเดียวกันเบนเซม่าเองก็มีแฮปปี้กับอีกซาอุดิอาระเบียโดยหัวหอกวัย36ถูกแฉว่าต้องการย้ายหลังลงสนามให้กับอัลอิตติฮัดได้แค่6เดือนเท่านั้นแต่ทางล่าสุดเดอะซันเปิดเผยว่าแมนยูล้มแผนล่าตัวเบนเซม่าแล้วแม้พวกเขาจะมีแล้วทุสซารุนเป็นกองหน้าตัวเป้ารายเดียวขณะที่อองโตนี่มาซิยาตัวรุ่นอีกรายจะลงเล่นไม่ได้10สัปดาห์หลังผ่าตัดขาหนีบต่อประเด็นนี้สื่อดังกล่าวระบุว่าเป็นเพราะเบนเซม่าซึ่งย้ายมาจากเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวได้ค่าแรงจากอัลอิตติฮัดสูงถึงปีละ86ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าที่ปีแสดงพร้อมจะจ่ายเนื่องจากพวกเขาอาจทำผิดกฎการเงินได้ขณะเดียวกันเบนเซม่าก็ให้สัมภาษณ์บันมาต่อสื่อในบ้านเกิดด้วยว่าไม่ได้ร้องขอย้ายทีมอย่างที่ถูกกล่าวอ้างพร้อมโจมตีว่าสื่อพยายามสร้างข่าวให้คนสนใจคาริมเบนเซม่ากองหน้าอัลอิตติฮัดให้สัมภาษณ์กับสื่อคนแรกแล้วโดยระบุว่าร้องขอย้ายออกจากทีมผู้หลังลีกซาอุดิอาระเบียด้วยเชื่อว่าแมนยูไนเต็ดสนใจคว้าตัวไปเสริมทัพส่วนหน้าจอมเก่าวัย36ถูกแฉว่าพยายามย้ายออกจากทีมอัลอิตติฮัดในเดือนมกราเพื่อกลับไปเล่นในยุโรปอีกครั้งหลังไม่แฮปปี้กับอาชีพของตัวเองในลีกตะวันออกกลางแม้จะเซ็นสัญญากับสโมสร3ปีและได้ค่าเหนื่อยตอบแทนอย่างงดงามในฐานะกัปตันทีมอัลอิตติฮัดเบนเซม่ามีผลงานยิงไป12ประตูจาก20นัดจากแชมป์โปลีกซีซั่นก่อนหล่นมารั้งอันดับ7ของตารางในปัจจุบันและตัวเป็นข่าวย้ายทีมเบนเซม่าได้สัมภาษณ์กับเลกิฟสื่อในบ้านเกิดแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่ความจริงเลยแม้แต่น้อยสื่อฝรั่งเศสไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรกันอีกแล้วยิ่งข่าวใหญ่โตก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีผีไม่เซ็นเบนเซม่าแม้เสียมาร์คพักยาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่สนใจจะเซ็นสัญญากับคาริมเบนเซม่ากองหน้ามากประสบการณ์ของอัลอิตติฮัดแม้จะเสียอองโตนี่มาซิยาวที่พักยาวร่วม3เดือนก็ตามกองหน้าวัย36เพิ่งย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อยู่ได้แค่6เดือนอนาคตก็กลายเป็นเครื่องหมายคำถามหลังไม่ยอมรายงานตัวเพื่อเข้าแคมป์ซ้อมจนมีข่าวการย้ายกลับมาเล่นในยุโรปอีกครั้งปีแสดงเป็นหนึ่งในหลายสโมสรพรีเมียร์ลีกร่วมกับเชลซีและอาร์เซนอลที่สนใจในตัวของเบนเซม่าเพราะต่างก็มีปัญหาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่ผลิตสกอร์ได้น้อยในซีซั่นนี้ยังไงก็ตามเดซันรายงานว่าแมนยูไม่มีแนวคิดจะดึงเบนเซม่ามาร่วมทีมแม้ว่าจะเพิ่งเสียมาซิยาวที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่ขาหนีบและต้องพักรักษาตัวร่วมๆ3เดือนก็ตามซื่อดังกล่าวระบุว่าเซอร์จิมแรดคลิฟไม่เชื่อว่าการตกลงกับเบนเซม่าที่ค่าเหนื่อยมหาศาลจะส่งผลดีกับทีมเนื่องจากนักเตะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วเวสต์แฮมหันไปความสนใจอิบราฮิมออสมันปีกาหน้าหลังจากบรรลุข้อตกลงยืมตัวแคลเวิร์ตฟิลิปมาจากแมนซิตี้ขุนค้อนยังอยู่ในเส้นทางฟุตบอลยุโรปและรั้งอันดับ6ของพรีเมียร์ลีกแม้จะทำให้เพียงเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 2-2 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมมีรายงานว่าฟิลิปเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวที่ UAE กับแมนซิตี้เมื่อวันอังคารเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับเวสต์แฮมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหลังมีการตกลงยืมตัวจนจบซีซั่นโดยการเตรียมร่างกายเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ล่าสุดทีมของเดวิดมอร์กำลังจับตาออสมันปีกตะรุ่นกาหน้าของนัชลันตามการรายงานจากเดอะสแตนดาร์ดดาวเตะวัย19ทำไป1ประตูจาก16นัดในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กและยังมีอีก4แอสซิสต์เขาเป็นผลผลิตจากไรท์ทูดีอะเคเดมี่ในกาหน้าซึ่งเป็นสถานที่ปลูกปั้นโมเมนต์คูรุสด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ไบรตันและเบรนท์ฟอร์ดต่างมีข่าวเชื่อมโยงกับปีกที่คาดว่าจะมีค่าตัว15ล้านปอนด์แต่ล่าสุดขุนค้อนก็กลายเป็นตัวเต็งแล้ว